สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนชวนชมส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงในเมืองตุนหวงมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่เผยฉากสารพัดกีฬาที่ผู้คนละเล่นกันในยุคโบราณทั้งมวยปล้ำขี่ม้าฟันดาบยิงธนูและว่ายน้ำซึ่งเกมการแข่งขันเหล่านี้อาจเป็นกีฬาแบบเดียวกับที่ได้เห็นจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวถูกวาดขึ้นในลวดลายอ่อนช้อยพร้อมการลงสีผู้คนในเครื่องแต่งกายกลิ่นอายจีนโบราณที่มีรายละเอียดปราณีตสมจริง